จรวดแค่รู้ทันการตลาดจริงๆได้ไลฟ์ไปในบทที่1ไปแล้วนะคะลงใน YouTube ไปแล้วด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็คงเป็นบทที่2ต่อเนื่องจากบทที่1ค่ะนะคะได้พูดถึงเรื่องการตลาดไว้ในส่วนที่บทที่1ไว้นะคะว่าการตลาดเราเนี่ยเราเหมือนกบอะค่ะเราต้องวิ่งหากรอบใหม่ๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสียงชัดดีนะคะนะคะดังนั้นบทที่2นะคะจะพูดถึงเรื่องกรอบการตลาดที่คาดไม่ถึงค่ะนะคะว่าการตลาดมันมีเคยคิดว่ามันเป็นกรอบอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วการตลาดมันเป็นอะไรที่มันเป็นศิลปะกว่านี้เยอะค่ะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของการเข้าใจลูกค้านะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเอาแค่ความหมายของการตลาดก่อนค่ะนะคะปรมาจารย์ด้านการตลาดฟิลิป คอตเลอร์บอกว่าการตลาดคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าใช่ไหมคะนะคะคือลูกค้ายอมจ่ายเงินเพื่อคุณค่าที่ได้รับค่ะแต่สิ่งที่เราพบนะคะบางทีคุณค่าก็เป็นอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนค่ะไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วแต่คนค่ะคิดง่ายๆแล้วกันค่ะคนคนหนึ่งนะคะสมัยที่ เริ่มต้นทำงานนะคะเงินเดือนยังไม่มากนะคะรายได้ยังไม่มากว่าเห็นรถปอร์เช่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีคุณค่าอะไรกับเราเลยเราไม่อยากได้ถูกไหมคะแต่สมมติคนคนนั้นนะคะก่อร่างสร้างตัวนะคะจนร่ำรวยเวลาผ่านไปค่ะคุณค่าที่ให้กับรถปอร์เช่กลับมากขึ้นค่ะจากที่เคยคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีคุณค่าอะไรนะคะเป็น10ล้านยังไงก็ไม่จ่ายแน่พอเวลาผ่านไปอายุมากขึ้นรายได้มากขึ้นกลับมองว่าเออมันมีคุณค่าอยากจ่ายอยากซื้อค่ะคุณเห็นไหมคะแค่คุณค่าของลูกค้าแค่คนคนเดียวนะคะเวลาผ่านไปคุณค่าก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะจากที่เคยคิดว่าไม่คุ้มที่จะจ่ายนะคะเวลาผ่านไปก็คิดได้ค่ะว่าเฮ้ยมันคุ้มที่จะจ่ายยอมซื้อค่ะนะคะแล้วถ้ายังร่ำรวยขึ้นไปอีกนะคะปอร์เช่อาจจะคุณค่าลดลงก็ได้ค่ะที่ขับอยู่นะคะก็อาจจะยินดีที่จะขายเพื่อจะไปซื้อคันใหม่เป็นลัมโบกินี่ก็ได้เห็นไหมคะคุณค่าการตลาดในแต่ละคนก็เปลี่ยนไปไม่เป็นเหตุเป็นผลด้วยค่ะนะคะบางครั้งเป็นเรื่องของอารมณ์และก็จะเขียนไว้เสมอค่ะว่าการตัดสินใจของมนุษย์นะคะการตัดสินใจซื้อนะคะก่อนที่เราจะคิดเป็นเหตุเป็นผลเราผ่านด่านของอารมณ์ก่อนค่ะสิทธวิทยาบอกไว้อย่างนั้นนะคะดังนั้นการตลาดบางทีเราต้องทำความเข้าใจกับอะไรที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลของคนเราเนี่ยแหละค่ะนะคะดังนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของลูกค้าให้มากๆค่ะนี่ถึงบอกว่าเคล็ดลับของการตลาดอย่างแรกคือเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนค่ะว่าลูกค้าเรามีความคิดเห็นยังไงนะคะเราถึงจะทำการตลาดได้ประสบความสำเร็จค่ะนะคะซึ่งความคิดความชอบอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นล่ะค่ะดังนั้นการตลาดมันเลยเป็นกรอบอะไรที่เราคาดไม่ถึงค่ะเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างต้องเข้าใจลูกค้าอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องบทที่2ที่ได้พูดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มักจะย้ำอยู่เสมอค่ะว่าถ้าคุณยังไม่เข้าใจลูกค้านะคะเราก็ไม่สามารถทำการตลาดที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้ค่ะหลายคนมาปรึกษาแบรนด์ของตัวเองนะคะนี่ก็จะบอกว่าลองกลับไปคุยกับลูกค้าที่ใช้ก่อนค่ะคุณจะได้เข้าใจว่าลูกค้าเขาคิดยังไงเขาชอบยังไงพฤติกรรมเขาเป็นยังไงแล้วเราจะทำการตลาดที่ดีได้ค่ะอย่าเพิ่งรีบด่วนไปควักเงินลงทุนนะคะโดยที่เราไม่เข้าใจลูกค้าที่แท้จริงค่ะนะคะนอกจากนี้ยุคปัจจุบันนะคะอย่างวันนี้ตอนสอนการตลาดนะคะนักศึกษาก็ถามมาค่ะอาจารย์ Marketing 4.0 เป็นยังไงนะคะหรือนี่เคยไปออกรายการวิทยุเขาก็ถามมาค่ะอาจารย์คิดยังไงกับ Marketing 4.0 จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 4.0 มันคือพัฒนาการที่ไปกับลูกค้านี่แหละค่ะลูกค้าเปลี่ยน Marketing ก็เปลี่ยนการตลาดก็เปลี่ยนค่ะนะคะมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยค่ะยัง 1.0 เราของเรายังมีไม่เยอะค่ะแบรนด์มีไม่เยอะถูกไหมคะขนาดที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยู่แต่เรายังตอบสนองไม่ได้ Marketing 1.0 ก็เป็นเรื่องที่เราจะทำยังไงนะคะให้มี Product Price Place ให้ไปถึงมือลูกค้านะคะในราคาที่เหมาะสมนะคะเท่านั้นเองค่ะก็คือเพราะว่าของมันยังมีไม่เยอะพอต่อมาของมันมีเยอะขึ้นใช่ไหมคะลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น Marketing 2.0 ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำยังไงลูกค้าจะได้คุณค่ามากที่สุดก็สนใจลูกค้าแล้วค่ะเอาลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางค่ะเราก็จะพูดแต่ว่าลูกค้าทำยังไงถึงจะได้ความสะดวกที่สุดนะคะทำยังไงต้นทุนของลูกค้าจะต่ำสุดลูกค้ารู้สึกสบายใจที่สุดเราจะสื่อสารถึงลูกค้ายังไงที่ลูกค้าอยากฟังนี่คือ Marketing 2.0 ค่ะพอ 3.0 ใช่ไหมคะแบรนด์มีเยอะลูกค้ามีเยอะการบริโภคมีเยอะ 3.0 เราก็เลยเริ่มพูดว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะแคร์กับสังคมมากขึ้นไม่ใช่แคร์เฉพาะแค่คนขายกับลูกค้าเท่านั้นนะคะแต่บริโภคไปมันเกิดมลพิษเกิดของเหลือใช้สังคมจะได้อะไรนะคะก็เลยเข้าสู่การตลาด 3.0 ค่ะทำยังไงเราถึงจะแคร์สังคมได้มากขึ้นเราเริ่มคิดถึงเรื่องของการปล่อยมลพิษให้น้อยลงทำยังไงเอาของรีไซเคิลมาใช้นะคะทำไงจะรักษาป่ารักษาทรัพยากรที่มันน้อยลงไปเรื่อยๆจากการผลิตแบรนด์ของเราได้ราคาออกมาเยอะๆพอ 4.0 เกิดอะไรขึ้นคะปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะโลกของดิจิตอลเข้ามาอินเทอร์เน็ตเข้ามาค่ะ Marketing 4.0 ก็เลยเป็นอะไรที่ว่าเราอยากจะหาคุณค่าใหม่ๆผ่านเทคโนโลยีค่ะ
นะคะโดยที่อย่างอื่นเรายังเหมือนเดิมนะคะเรายังแคร์ลูกค้าแบบ 3.0 เหมือนเดิมนะคะเรายังแคร์สังคมเหมือน 3.0 เหมือนเดิมค่ะแต่เราเพิ่มขึ้นที่ว่าเราจะเสนอคุณค่าผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะนวัตกรรมใหม่ๆค่ะอย่างเช่นเทคโนโลยีออนไลน์ปัจจุบันให้เราทำอะไรได้เยอะแยะค่ะอย่างแก๊ปแท็กซี่ที่ออกมาใช่ไหมคะแทนที่เราจะต้องเสียเวลาไปยืนเรียกแท็กซี่นะคะแล้วก็ยังถูกแท็กซี่หลอกในราคาไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยเราก็ใช้แกร็บแท็กซี่ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ค่ะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างของ Marketing 4.0 นวัตกรรม Business Model ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีค่ะนี่เองค่ะวิวัฒนาการของการตลาดมันไม่ได้มีอะไรค่ะเราเป็นไปตามลูกค้าค่ะถ้าเราเข้าใจลูกค้าปุ๊บการตลาดก็วิวัฒนาการไปตามนั้นนี่เองล่ะค่ะนะคะดังนั้นนักการตลาดจึงจำเป็นนะคะที่ต้องเรียนรู้ลูกค้าอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนี้เป็นสิ่งเนื้อใหญ่ใจความที่อยู่ในบทที่2เลยค่ะเราต้องทุ่มเทมากๆกับการเรียนรู้ลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เป็นอะไรตายตัวนะคะแรงที่เราส่งไปมันไม่ใช่ว่าเราส่งแรงไปเท่าไหร่จะได้ผลกลับมาเท่านั้นถ้าส่งไปแล้วไม่ถูกใจไม่ตรงเข้าสู่สมองของลูกค้านะคะเราก็ไม่ได้แรงอะไรกลับมาค่ะนะคะดังนั้นเลยก็เลยมีการให้ตัวย่อนิดนึงนะคะจาก E เท่ากับ MC สแควร์สูตรของแรงนะคะของไอสไตน์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการตลาดจริงๆแล้วนะคะ E คือ energy ของแบรนด์นะคะแรงของแบรนด์เนี่ยมันเท่ากับman understanding ความเข้าใจลูกค้านะคะคูณกับ contribution ความพยายามของเรายกกำลัง2ค่ะ e เท่ากับ mc square ของการตลาดก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะนะคะมันไม่ได้ตรงไปตรงมาเหมือนวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเราเข้าใจมากเราก็จะได้ผลตอบแทนผลลัพธ์ที่ดีมากๆค่ะนะคะพอมาถึงบทที่3นะคะขออนุญาตพูดรวบไปเลยแล้วกันนะคะนะคะเพราะว่าบทที่2มันก็เชื่อมกับบทที่3ค่ะเพราะบทที่3ก็จะพูดถึงเรื่องกระโดดแข่งขันนะคะแข่งขันบทความต่างค่ะเนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของพอเราได้เข้าใจลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องเริ่มมองหาความแตกต่างแล้วค่ะเพราะความแตกต่างจะเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์อยู่รอดค่ะไมเคิลอีพอร์เตอร์เคยพูดไว้นะคะว่าคุณจะประสบความสำเร็จในธุรกิจมีอยู่2ทางค่ะ differentiation or die ค่ะต้องแตกต่างหรือไม่คุณก็ไม่อยู่รอดค่ะนะคะดังนั้นจะแตกต่างได้ในสายตาลูกค้านะคะคุณต้องกระโดดออกมาให้ลูกค้าเห็นค่ะนะคะในชอบเปรียบเทียบว่าคุณจะเป็นกบที่ลูกค้าสังเกตก็ต้องเป็นกบสีฟ้าค่ะเพราะมันแตกต่างจากกบตัวอื่นๆที่เป็นสีเขียวสีดำถูกไหมคะมันจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นและบอกต่อค่ะดังนั้นเราต้องกระโดดเข้าหาความแตกต่างค่ะนี่ก็ยกตัวอย่างนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่จะมีชีวิตอยู่รอดนะคะอย่างไดโนเสาร์นะคะแข็งแกร่งจะตายนะคะเป็นสัตว์มีชีวิตที่แบบใครๆก็กลัวถูกไหมคะแต่อยู่ไม่รอดถึงปัจจุบันค่ะเพราะไม่รู้จักการปรับตัวไม่รู้จักการปรับตัวไปตามสิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญค่ะขณะที่สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอดไปได้มากที่สุดยาวนานที่สุดนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเก่งอย่างแมงสาบอย่างไวรัสอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้จักปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาแล้วก็ปรับตัวให้เกิดความแตกต่างค่ะนะคะนี่คือลักษณะของการตลาดที่ดีค่ะนี่ก็พูดถึงบอกว่าการตลาดที่จะอยู่รอดได้นะคะคือการตลาดที่สร้างความแตกต่างแล้วก็ปรับตัวเข้าหาลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นยกตัวอย่างค่ะอย่างอีเกียอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่มีความแตกต่างค่ะเพราะเสนอคุณค่าคือลูกค้าสามารถเดินเลือกสินค้าสไตล์ยุโรปได้แล้วก็ในราคาที่ประหยัดนะคะโดยที่ราคาที่ประหยัดนี้เกิดจากที่อีเกียเนี่ยลดในเรื่องของพนักงานในการให้บริการถูกไหมคะไม่มีพนักงานมาคอยดูแลเราเวลาเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ขณะเดียวกันเราต้องยกไปที่รถเองกลับถึงบ้านเราต้องประกอบเฟอร์นิเจอร์เองนะคะแต่มันเป็นคุณค่าที่รู้สึกลูกค้ารู้สึกมันให้มันแตกต่างจากร้านอื่นนะคะแตกต่างจากอินเด็กซ์แตกต่างจากโฮมโปรที่เข้ามาส่งเราถึงบ้านแต่เราสามารถได้เฟอร์นิเจอร์ในสไตล์สมัยใหม่นะคะแต่ต้องลงทุนประกอบเองนะคะเราก็ประหยัดตรงนี้ไปได้แล้วขณะเดียวกันพอเราประกอบเองเราก็รู้สึกว่าชื่นใจของที่เราทำเองมันรู้สึกมันสวยก็ปกติอะค่ะนะคะนี่คืออีเกียที่เมืองไทยค่ะแต่พออีเกียไปที่เมืองจีนนะคะคนจีนไม่เหมือนเมืองไทยใช่ไหมคะวัฒนธรรมคนจีนถือว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองค่ะเขาไม่ชอบอะไรที่ประกอบเองค่ะอีเกียจะอยู่ให้รอดในประเทศจีนนะคะซึ่งเป็นประเทศที่คอน sumer มีจำนวนเยอะด้วยนะคะมีกำลังซื้อด้วยนะคะอีเกียก็ปรับค่ะนะคะว่าถ้าคุณอยากจะประหยัดโดยการประกอบเองก็ได้แต่ว่าคุณจะให้อีเกียประกอบและส่งถึงบ้านให้ก็ได้ค่ะโดยเสียเงินค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะก็ปรากฏว่าอีเกียก็ประสบความสำเร็จนะคะในประเทศจีนนี่ก็คือการแตกต่างและการปรับตัวค่ะมันทำให้แบรนด์อยู่รอดได้ค่ะนะคะแมคโดนัลด์ก็เหมือนกันค่ะเคยเป็นแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดยี่ห้อดังถูกไหมคะ
แต่ณปัจจุบันนะคะลูกค้ารู้จักแบรนด์ McDonald's เป็นอย่างดีแต่ปัจจุบันกระแสเปลี่ยนไปคนเริ่มห่วงใยสุขภาพมากขึ้น McDonald's ก็ต้องเริ่มมองแล้วว่าจะต้องมีแบรนด์อะไรที่เข้ามาปรับตัวให้เข้ากับกระแสรักสุขภาพอาจจะต้องมีเมนูของสลัดผักเมนูของโจ๊กอย่างนี้เห็นไหมคะที่เมืองไทยเรามีแบบนั้นนี่คือการปรับตัวของแบรนด์ค่ะเพื่อให้เราได้เป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนนะคะก็จะมีตัวอย่างแบบนี้ค่ะที่อยู่ในหนังสือนะคะซึ่งเน้มองว่ามันเป็นความน่าสนใจที่นักการตลาดต้องมีความยืดหยุ่นนะคะรู้จักแตกต่างแล้วก็รู้จักปรับตัวค่ะนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องมีความแตกต่างหาให้เจอค่ะถ้าเราไม่แตกต่างจากแบรนด์อื่นนะคะเน้ชอบบอกเสมอค่ะว่าถ้าลูกค้าไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งนะคะสิ่งเดียวที่เราจะเหลือให้ไว้แข่งขันคือราคาเท่านั้นเองค่ะนะคะแบรนด์ที่คล้ายนะคะแข่งราคากันวอดวายค่ะแต่แบรนด์ที่แตกต่างลูกค้ายอมจ่ายราคาแพงกว่าค่ะเพราะเขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างค่ะนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้ราคาที่ดีกว่าคู่แข่งนะคะคุณต้องแตกต่างแล้วลูกค้าจะจำด้วยค่ะลูกค้าจะจำเฉพาะความแตกต่างเท่านั้นคุณลองนึกดูสิคะถึงประสบการณ์ครั้งสุดท้ายที่ไปที่หน้าเชลฟ์นะคะที่ขายของอยู่มากมายค่ะนะคะคุณจะเลือกแบรนด์ต่างๆคุณคิดถึงอะไรคะคุณจำความแตกต่างถูกไหมคะเนชอบบอกเสมอค่ะถ้าคิดเรื่องความแตกต่างไม่ออกให้นึกถึงน้ำค่ะนะคะเวลาที่ไปตู้น้ำน้ำเปล่านี่เป็นสินค้าที่มันดูแล้วโคตรจะหาความแตกต่างไม่ได้เลยถูกไหมคะเพราะมันเป็นแค่น้ำจืดๆใสๆธรรมดาค่ะแต่ทำไมเวลาเราไปตู้น้ำเราเลือกยี่ห้อค่ะเวลาถามนักศึกษาที่ไรบอกเลือกยี่ห้อไหมเลือกแล้วรู้สึกยังไงกับแต่ละยี่ห้อเขาตอบได้หมดเลยค่ะนะคะรู้เลยค่ะน้ำสิงเนี่ยใสถูกไหมคะน้ำทิพย์รักโลกนะคะถ้าเกิดว่าคิดถึงมินเนอเรลคือน้ำแร่เพื่อสุขภาพเขาจำได้หมดเลยอะลูกค้าจำความแตกต่างของแต่ละยี่ห้อได้ค่ะแสดงว่าความแตกต่างทำแล้วเกิดขึ้นจริงลูกค้าจำได้แล้วก็ลิงก์กับแบรนด์แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขายอมจ่ายเงินซื้อค่ะทำไมเขายอมจ่ายเงินซื้อน้ำสิงมากกว่าน้ำโนเนมทำไมเขาจอบยอมจ่ายเงินซื้อน้ำแร่มินเนอเรลนะคะด้วยราคาสูงกว่าน้ำแร่โนเนมความแตกต่างเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินแพงกว่าค่ะดังนั้นนักการตลาดต้องวิ่งเข้าหาความแตกต่างอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์อยู่รอดค่ะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะชีวิตคนเราเกิดมาเราก็คงไม่อยากจะเหมือนกับใครถูกไหมคะเราคงไม่อยากถูกติดป้ายไว้ว่าเป็นแค่เพียงคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะอย่างเช่นท่านเนประกอบอาชีพเป็นนักการตลาดเนคงไม่อยากเป็นแค่คำว่านักการตลาดใช่ไหมคะเราก็อยากจะมีความแตกต่างของเรานะคะว่าเราเป็นนักการตลาดเรื่องอะไรนะคะเก่งแค่ไหนบุคลิกเป็นยังไงอยากให้คนจำเราได้ค่ะเราไม่อยากว่าถูกแปะป้ายเป็นชื่อธรรมดานะคะนักการตลาดแล้วก็รวมๆอยู่กับคนมากมายโดยที่เขาจำอะไรเกี่ยวกับเราไม่ได้เลยเราก็อยากจะเป็นอะไรที่โดดเด่นใช่ไหมคะดังนั้นความแตกต่างเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งในเรื่องของชีวิตและเรื่องของการตลาดค่ะนะคะอยากให้เราเนี่ยคอยแสวงหาความแตกต่างอยู่ตลอดเวลาค่ะทำยังไงถึงจะมีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะนี่คือสิ่งที่ได้เขียนไว้ในส่วนของบทที่3นะคะกระโดดเข้าหาความแตกต่างค่ะนะคะซึ่งสามารถเอามาใช้กับทั้งเรื่องการตลาดและเรื่องของชีวิตของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ความแตกต่างเนี่ยเป็นที่มาของความสำเร็จค่ะถ้าเมื่อไหร่เรามีความแตกต่างคนจำได้และเป็นความแตกต่างที่ลูกค้าชอบเราหมั่นปรับตัวอยู่เสมอนะคะนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของความสำเร็จทั้งในเรื่องแบรนด์แล้วก็ในเรื่องของชีวิตด้วยค่ะนะคะสั้นๆสำหรับวันนี้นะคะสำหรับ2บท